รงเรียนน้ำพองศึกษาอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นจัดแปลอักษรเลข9ไทยน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิแปลอักษรกราบพ่อหลวงร.9มาที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะครับนางสาวขวัญเดือนอุดมนานครูชำนาญการพิเศษประจำแผนกวิชาการบริหารธุรกิจวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาได้นำนักศึกษาชั้นปีที่3และคณาจารย์จำนวน10คนที่มีความรู้และทักษะการนวดผ่อนคลายมาจัดกิจกรรมนวดฟรีผ่อนคลายเพื่อสุขภาพทำความดีถวายในหลวงซึ่งก็ได้รับความสนใจนะครับจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มากราบสักการะย่าโมหมุนเวียนเข้ามาใช้บริการกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวันเลยครับขยับขึ้นไปอีกนิดนะครับจังหวัดขอนแก่นมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บ้านเลขที่60หมู่ที่5บ้านหนองบัวบานตำบลไซมูลอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนายสุภชัยลีเขาสูงนายอำเภอน้ำพองพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกศิวสิทธิ์สว่างวงผู้บังคับการฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนามที่237น้ำพองกำลังพลจากกองพลทหารม้าที่3ค่ายเปรมติลสูรานนท์หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและชาวบ้านในพื้นที่นะครับได้มอบบ้านหลังใหม่นะครับให้แก่นางเขียวแสงอำนวยอายุ62ปีที่รับภาระเลี้ยงดูลูกหลาน5ขวบและ6ขวบอีก2คนแทนบ้านหลังเก่านะครับที่มีสภาพเป็นกระท่อมและก็ทรุดโทรมถวายเป็นพระราชกุศลครับข่าวชาวบ้านเป็นข่าวที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุดมาดูปัญหาข้าวเปลือกกันบ้างนะครับพลตำรวจตีจตุพลปานรักษารักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4กล่าวว่าชาวนาจะมีการนำข้าวนะครับข้าวเปลือกนี่แหละมาตากที่หน้าบ้านของตนเองมากเหลือเกินซึ่งเสี่ยงต่อการถูกลักถูกขโมยข้าวเปลือกเพราะบางครั้งก็ตากอยู่ตรงถนนครับกลุ่มสิทธิอาชีพก็มักจะลงมือในช่วงค่ำช่วงนี้แหละครับโดยได้กำชับไปยังสถานีตำรวจทั้ง12แห่งในภาคอีสานตรงบนนะครับให้จัดกำลังตำรวจสายตรวจออกตรวจตราในพื้นที่ที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการนำข้าวไปตากบนถนนก็ขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยแม่ข้าวเปลือกก็ราคาตกต่ำจะมาลักกันอีกอย่าซ้ำเติมกันเลยจับได้จัดเต็มเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมาคล้ายๆว่ามาสืบดูก่อนว่าเอ๊ะที่นี่มีข้าวเยอะแล้วขอซื้ออยู่ระหว่างตกลงราคาหรือตกลงราคาก็ไม่ได้เงี้ยกลับไปก็ไปวางแผนกันต่อมาก็มีการขโมยไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวนะครับทหารก็ให้ความสำคัญกับข้าวเปลือกเช่นกันกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำโดยพันเอกโสพลศรีมงคลผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานภาคที่1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์หอมมาลัยนายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยทหารกองพันทหารสื่อสารที่11ค่ายพ่อขุนผาเมืองจัดโครงการกองบัญชาการกองทัพไทยช่วยชาวนาฝ่าวิกฤตครับเอารถทหารไปขนข้าวเปลือกให้ชาวนาฟรีครับแล้วก็นำมาสีที่โรงสีชุมชนบ้านวังมะปรางหมู่16ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนซึ่งก็สีฟรีอีกครับและก็ขนไปขายที่ทกสเพชรบูรณ์อีกเรียกว่าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนากันสุดๆเลยนะครับลดต้นทุนการผลิตได้มากที่สุดครับปิดท้ายข่าวภาคอีสานวันนี้ด้วยพระระดมชาวบ้านซ่อมถนนหลังจากที่มีชาวบ้านรายหนึ่งขี่จักรยานยนต์ตกหลุมล้มขาหักหลวงพ่อวัดจันนิมิตนะครับตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ทนไม่ไหวที่ทราบข่าวว่าลูกศิษย์วัดหรือญาติโยมในวัดขับรถตกหลุมตกร่องกลางถนนขาหักเลยครับแจ้งอบต.ไปนานแล้วไม่มาทำให้สักทีก็เลยเกณฑ์ชาวบ้านและกลุ่มจิตอาสาลูกศิษย์วัดออกซ่อมถนนอบต.บ้านโตกครับทราบแล้วไปทำต่อให้ด้วยล่ะใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับข่าวชาวบ้าน
ช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูน